สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนไข่ทุกทางช่อง MVTV Channel 75วันนี้ผมบ๊อบกษัตริย์มหาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับพระกษัตริย์มงคลหรือห่วงจุ้ยต่างๆนะครับมาปรึกษากันได้ในวันนี้วันพฤหัสนะครับอาจารย์ประจำวันอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบ๊อบสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านและทีมงานที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เป็นวันของอาจารย์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยจะพูดเรื่องอื่นเลยขอชมนิดนึงวันนี้อาจารย์ดูหล่อเท่ลุกเหมือนทนายท่านหนึ่งเลยวันนี้พอดีอาจารย์เอกเนี่ยต้องมีไปงานหลังจากเลิกรายการครับก็เลยอาจจะขออนุญาตแต่งตัวดีสักนิดนึงเป็นทางการเลยเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าพอดีวันนี้มีเชิญเขาเชิญไปงานนิดนึงครับก็เลยจะต้องไปร่วมงานก็เลยอาจจะต้องแต่งให้เข้ากับงานที่เราเชิญเราไปนิดนึงคือสุภาพตามรูปแบบงานแล้วก็วันนี้มีหลายๆเรื่องเนี่ยที่อยากจะมาเล่ามาให้ทริคเคล็ดลับคือบางเรื่องเนี่ยที่เช่นยกตัวอย่างละกันว่าวันนี้ดูให้ดีนะงานศพปีชงควรไปไม่ไปทำไมถึงไปแล้วไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์เอกจะมีมาไขแล้วก็พิสูจน์ด้วยโดยอาจารย์เอกว่าไปแล้วดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เอกด้วยนะครับที่โชคดีในวันหวยออกอย่างนี้นะครับวันความหวังของประเทศไทยน้องบั๊มอยากจะบอกนะฮะว่าเนี่ยเพิ่งพูดสดๆร้อนๆเมื่อกี้ขับรถมารถติดคิดอะไรไม่ออกคดีเปิดเฟซเลื่อนไปเลื่อนมาก็มีเลขสลากกินแบ่งที่ว่าออกรางวัลแล้วครับก็คิดคุ้นๆวันนี้เผอิญต้องบอกอย่างนี้วันนี้พาคุณพ่อไปหาหมอก่อนครับพอหลังจากหาหมอเสร็จก็กลับมาบ้านแล้วก็ต้องไปรับเด็กๆเพราะไปรับลูกก็คุณแม่โทรมาบอกอยากจะซื้อลอตเตอรี่ช่วยไปซื้อให้หน่อยก็ไปซื้อให้ของคุณแม่ครบเรียบร้อยแล้วที่แผงบอกเขาไม่รู้จักเรานะช่วยเหมาหน่อยได้ไหมอ๋อช่วยอีกแล้วเราคำนวณเหมาเป็นพันเลยนะเหมาเป็นพันเลยก็เลยคิดเอาดีไม่เอาดีวะเนี่ยในใจเอาวะช่วยเขาคิดไม่ได้คิดว่าถูกนะคิดว่าช่วยเขาพอมาตรวจเข้าเป้า3ใบอันนี้พื้นฐานก่อนยังไม่ได้ดูเลขอื่นเพราะว่ารถติดพอดูเสร็จปุ๊บรถไปได้ก็รีบเก็บตอนแรกคิดตาฝาดหรือเปล่าตกใจเพราะว่าทุกคนอาจจะหวังเลขท้าย3ตัวอันนี้ได้3ตัวหน้า3ตัวหน้าก็หมื่นกว่าบาทหมื่นโอ้โหเข้าเป้ายากนะเข้าเป้ายาก3ตัวหน้าเนี่ยจะบอกเลยถ้านักเสี่ยงโชคนักเล่นครับคนที่ซื้อ3ตัวหน้าเนี่ยมันยากที่จะเข้าเป้าต้องคนดวงดีโอ้3ตัวท้ายก็ยากแล้วนะอาจารย์นะ3ตัวท้ายก็ยากแล้วครับ3ตัวท้ายเนี่ยอาจารย์เอกสมมติสังเกตดีๆนะ2ตัวเนี่ยอาจารย์เอกนานๆทีจะถูก3ตัวซะส่วนใหญ่ใช่ครับแต่อันนี้เมื่อกี้ให้ดูละ3ตัว3ตัวหน้าถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเอารูปมาให้ชมเหมือนอาจารย์ได้ตังค่าขนมเพิ่มไป10เท่าเลยนะจากที่อาจารย์ไปช่วยเขาตอนแรกอาจารย์แกล้งแซวเขาว่าเดี๋ยวคำนวณได้ซื้อมาเท่าไหร่โอ้โหเป็นพันเนาะเป็นพันกว่าบาทพันกว่าบาทด้วยพอที่เหมานะเพราะเป็นเลขเป็นปึก3333เลยโอ้โหเป็นปึกเลย5ชุดครับจำได้แล้ว5ชุดแต่ชุดละ3ใบครับเขาบอกโอ้ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าถูก2ตัว6,000 6,000เราคิดพันกว่าบาทก็ยังกำไรกำไรก็เลยคิดเดี๋ยวถ้าถูกจะมาหาคุณก็คุณเล่นๆสงสัยต้องไปหาจริงๆแล้วครับผมดันเข้าเป้าแต่อยากจะบอกงี้ครับขอย้อนนิดนึงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครได้สั่งจองวัตถุมงคลกับอาจารย์เอกครับนะครับที่มีของที่มีเห็นเป็นพระปิดตาหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เอกเชื่อมั่นว่าคุณถูกรางวัลแน่นอนยังไงลงเลขให้เลยครับลงเลขมงคลให้เลขอะไร14914ทุกคนเลย914หมดเลยวันนั้นครับไม่รู้คิดยังไงอยู่เห็นตัวเลขปุ๊บก็ลงให้เต็มๆเลยนะก็บอกแล้วถ้าใครเช่าบูชาอ่ะคิดเล่นๆน้องบั๊มครับเช่าบูชาครั้งที่แล้วเท่าไหร่3ตี359มั้ย359ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบใบถูก2ตัว14ได้เท่าไหร่ฮะ2,000ครับ2,000ลบออกมาก็ยังได้กำไรพันกว่าบาทโอ้โหลองคิดอันนี้คือไม่ได้บอกชวนเชื่อนะแต่จะพูดว่านี่แหละถ้ามีความพลังแห่งความเชื่อมั่นศรัทธามันก็เกิดเหมือนอาจารย์เอกอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ซื้อเยอะนะไม่ได้เป็นคนชอบซื้อเยอะวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยว่าจะซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าอย่างที่บอกงานยุ่งมากงานยุ่งงานเยอะจริงๆคุณแม่บอกว่าช่วยหน่อยเขาอยากจะซื้อเราก็อยากให้ผู้ใหญ่เนาะเขาสบายใจไปซื้อที่แผงหวยก็ยังถ่ายเขาดูอยู่เลยพอถ่ายเสร็จเราก็ซื้อให้คนขายบอกว่าช่วยหน่อยสิ
เนี่ยตรงนี้เขาอยากกลับบ้านแล้วเขาบอกใครเนี่ยสมมติจะถูกนะครับเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะถูกก็ยังพูดแซวเขาว่ามันจะ2ตัวได้เท่าไหร่ละเนี่ยถ้า2ตัวเนี่ย เราก็คิดมักน้อยก่อนครับโอ้ถูกยังไงก็คุ้มเขาพูดอย่างเงี้ยก็ไม่คิดจริงๆนะเนี่ยคิดดูซื้อเวลาไม่ถึงชั่วโมงนิดๆเองเนี่ยที่มารายการก่อนหน้านี้ซื้อก่อนหวยออกก่อนที่สลากกินแบ่งออกสลากนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยอุ่นๆดีใจนะแล้วเป็นหลายรอบนะเวลาซื้อไอ้สลากอุ่นๆเนี่ยมักจะถูกรางวัลอาจารย์เอกแพทแต่ก็เช็คดวงตัวเองแล้วด้วยราศีที่ถ้าใครได้ดูราศีตั้งแต่ต้นปีมาจะทราบว่าอาจารย์อยู่ในช่วงของคนราศีกุมราศีกุมเนี่ยจะมีโชคแต่มีทริคเคล็ดลับว่าต้องทำอะไรอย่างเช่นเนี่ยที่ใครซื้ อพวกกระดิ่งหรือกำไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะใส่ติดตัวเนี่ยไงอาจารย์มีหินนำโชคเห็นไหมอาจารย์โชว์นิดนึงหินดูหวยไงเนี่ยหินดูหวยนี่ทีมงานซูมดูดูครับนี่อันนี้เขาเรียกหินดูหวยนี่ครับอันนี้เนี่ยตอนที่ไปซื้อหินเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ร้อยเองปกติจันร้อยชอบร้อยเองเขาก็บอกซื้อไปเธอรับรองได้ถูกคุยกับคุณปุ้มภรรยาโอ้จะถูกไงอันนี้เนี่ยเป็นพันนะเป็นพันชุดเป็นพันนะอ้าวแต่อาจารย์ได้คืนแล้วอ่ะคือเอาตรงๆเลยไหมครับอันนี้ได้คืนมา6หลักแล้วอ่ะ6ที่เรื่องจริงไม่ได้พูดเลยมันเกินนะ6หลักแล้วหกหลักบอกไงว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าจะทำอะไรทำถ้าจะช่วยคือช่วยอย่างวันนี้จะช่วยคนที่เขาขายสลากกินแบ่งก็เอ้าช่วยเขาอยากให้เขากลับบ้านอ่ะเขาบอกเขาอยากกลับบ้านจิตลึกๆข้างในไม่ได้หวังรางวัลหรอกไม่ได้คิดอะไรช่วยเขาช่วยคิดว่าเอามาตรงนี้ทำไมไม่รู้อยากจะช่วยปกติก็แล้วแต่จะถามว่าเสียดายเงินไหมถ้าเราไม่ถูกก็เสียดายแต่เรามองอีกแง่หนึ่งถ้าเราให้เขาไปเขาได้กลับบ้านอันนี้ต่อชะตาชีวิตอันดับสองถ้าไม่ถูกรางวัลเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยไปตามพัฒนามูลนิธิโรงเรียนต่างๆเงินก้อนนี้มันจะเป็นเงินที่คิดอย่างนั้นเกิดกุศลนะอาจารย์ถ้าถามจริงๆเนี่ยน้องบ๊อบจะเห็นประจำเลยอาจารย์จะบอกว่าชอบให้คนดูเรื่องสุขภาพมากกว่าโชคลาภถูกต้องเพราะว่าถ้าใครมีโชคผลจะถูกก็ถูกจริงๆนะบางคนมาเองบางคนก็ชอบเมื่อไหร่จะถูกจะรวยอาจารย์จริงๆไม่ได้คิดว่ารวยนะคิดว่าช่วยก่อนแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นก็อย่างที่บอกดีขึ้นแล้วก็ทำทุกอย่างหรือที่บอกตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์มาจนอาจารย์หลายปีหลายสิบปีนะก็เลข7หลักอัพอะที่ได้เมคมันนี่เข้ามาหาเรานะมันได้ผลจริงๆเลขเบอร์โทรศัพท์นี่แหละครับคือพลังของความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นและศรัทธาของอาจารย์เอกนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นครูบาอาจารย์อาจารย์เอกนะมันส่งได้ไวนะนะครับและที่แน่ๆก็คือที่อาจารย์เอกย้ำเสมอนะครับคนมันมีดวงซื้อยังไงก็ถูกนะครับเดี๋ยวดวงมาหาเองใช่อยากให้ทำแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์เอกเนี่ยมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยหรือได้มาได้พูดคุยกับอาจารย์เอกจะดูดวงจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมักจะมีโชคทางนี้อยู่แล้วคือถามว่าโชคจากอะไรอาจารย์เอกบอกใจเย็นๆนะไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บแล้วถูกปั๊บเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยอาจารย์เอกให้ทำแล้วไปปฏิบัติทุกอย่างก็จะดีขึ้นและอีกเรื่องนึงขออนุญาตชี้แจงนิดนึงเชื่ออาจารย์เอกเนี่ยอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตตานะแต่อาจารย์นะไม่ได้รักษานะไม่ได้รักษาแบบเกิดอะไรขึ้นก่อนเดี๋ยวท้าความก่อนเกิดอะไรขึ้นโทรกันเยอะโทรกันถี่มากก่อนหน้านี้โทรมาเนี่ยโอ้คุณปุ้มรับสายแทบน่วมเลยจริงๆปกติอาจารย์เอกสายเยอะอยู่แล้วเพราะต้องโทรมาดูดวงโทรมาจองคิวฮวงจุ้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือของอาจารย์เอกเนี่ยอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตตาแล้วซึ่งอยู่กับรายการหรือทางช่อง MVTV มานานมากแล้วเป็นหลายสิบปีคุณไปดูประวัติได้เกี่ยวกับเรื่องดูดวงฮวงจุ้ยเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่ได้รักษาไม่ได้เน้นรักษาพูดเลยนะครับในรายการว่าไม่ได้รักษาหรือจะไปทำอะไรก็ตามไม่ใช่ทำเราไม่ได้ทำ อันนั้นคุณจะเชื่อมั่นคุณไปทางนู้นหายอ๋อคือบาทาแบบว่าส่งพลังจิตไปได้หรือว่าผ่าฝ่ามือพลังจิตนี่ไม่ใช่อาจารย์เอกใช่คือไม่ใช่นะของอาจารย์เอกเนี่ยอาจารย์เอกเนี่ยนะครับอาจารย์เอกพลังจิตอริคิชตาถ้าใครทราบใครได้ติดตามลูกศิษย์วันนี้ลูกศิษย์มาช่วยแก้วันนี้เพิ่งลงในเพจของอาจารย์เอกเพจออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เพจส่วนตัวไอ้เฟซส่วนตัวทุกคนก็มาบอกว่าอาจารย์เอกนี่คือมาลงในคอมเมนต์ให้หมดเพราะฉะนั้นนะครับแก้ข่าวใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนที่จะโทรไปให้อาจารย์เอกรักษาโรคต่างๆไม่ใช่นะครับอาจารย์ไม่รับรักษาแล้วก็เรื่องอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อมั่นและศรัทธาของแต่ละคนแต่ถ้าถามอาจารย์เอกอ่ะคุณลองหาวิธีที่เป็นแผนปัจจุบันไว้ก่อนถูกต้องครับอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ลบหลู่ใครนะครับขอให้แผนปัจจุบันก่อนทุกๆอย่างคุณต้องขั้นตอนอาจารย์เห็นเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ย บอกโอ้รักษาโน่นนี่ไม่หาย
จริงๆอยากจะบอกนะถ้าคุยกับอาจารย์เอกเองนะจะแนะนำไม่ได้แนะนำเรื่องการรักษาแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนใช้ชีวิตถ้าจิตเราอ่ะมันตกจิตเราไม่มีพลังของความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวตนทุกๆอย่างคุณก็ไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยอาจารย์เอกบอกให้เป็นมะเร็งมาทูกับดวงอาจารย์เอกหมอบอกจะต้องตาย1ปีบางคนอยู่มา 4-5 ปีก็มีแล้วแต่ไม่ได้รักษานะไม่ได้รักษานะไม่ได้รักษาแต่บอกวิธีว่าคุณปฏิบัติยังไงถ้าจิตใจคุณเข้มแข็งจิตใจคุณทำยังไงคุณอาจจะทำบุญเสริมดวงแบบไหนครับอันนั้นช่วยได้เคยได้ยินนะอาจารย์นะหลายๆท่านมักจะพูดกันนะว่ามะเร็งเนี่ยบางคนนี่พอรู้ข่าวว่าเป็นเนี่ยตายไปแล้วครึ่งนึงช็อกตายก็มีนะครับและล่าสุดเนี่ยอยากจะบอกอีกอย่างนึงที่วันนี้อาจารย์จะไปร่วมงานด้วยนะคือคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ครับเพื่อนบ้านอาจารย์เองเนี่ยล่าสุดเนี่ยเชื่อไหมอยู่ใกล้ๆกันแล้วอาจารย์เอกชอบไปจอดรถหน้าบ้านพอขอเขาบอกจอดได้สบายๆแล้วเขาอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานนอนเข้าไปคงหายใจไม่ออกนอนฟุบบนโต๊ะตายมา3วันน่ะเอ้าโอ้นี่พูดแล้วขนลุกอยู่เลยคือไม่มีลูกหลานไม่มีใครรู้จนที่ทำงานเขามาหาถึงรู้ปีนขึ้นมาโอ้โหถึงจะบอกงี้ที่บอกพูดที่พูดไม่ใช่อะไรนะอยากจะบอกงี้ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหมั่นสร้างความดีครับนะครับพยายามสร้างความดีและอย่าโกรธอย่าเกลียดให้อภัยที่พูดวันนี้เพราะว่าอาจารย์เอกเนี่ยในหนึ่งปีนี้ในปีนี้เลยโอ้โหเจอคนจากไปเยอะนะถามว่าจากด้วยอะไรด้วยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก่อนบางคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่วันสองวันแล้วไม่นำซ้ำไม่ใช่อะไรนะที่ว่าเขาเสียไปนะอย่าเพิ่งเขาคนนี้เพิ่งมาเดินคุยกับเพื่อนบ้านก่อนหน้าที่จะเสียเลยแล้วถ้าพูดยังแหมไปเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟัง ว่าอาจารย์เอกยังงงพอเขาบอก3วันไปแล้วโหเริ่มเสียววาบเลยเพราะอาจารย์เอกต้องไปจอดที่นั่นทุกคืนหน้าบ้านครับแล้วอาจารย์เอกนี่เหมือนแม่เหล็กดูดผีนะโหวันนั้นนะทุกคนไม่อาจารย์ไปยืนหน้าบ้านรีบไปเลื่อนรถก่อนวันนั้นก็ยังจอดหน้าบ้านเขายังไม่รู้โหไปเลื่อนรถนะคือขออนุญาตนะกลิ่นแรงมากแต่คนอื่นไม่ได้กลิ่นแต่อาจารย์เอกได้กลิ่นกลิ่นโชยมาแล้วโหแสบจมูกเลยครับมันเป็นอย่างนี้แปลกมากคือเราจะมีเขาเรียกว่าเซนส์ในการอย่างเงี้ยเยอะอยู่ถึงบอกอาจารย์เอกในเรื่องเยอะมากเรื่องเล่าเยอะมากเล่าเยอะครับเรื่องเล่าเยอะก่อนหน้าที่อาจารย์จะเป็นหมอดูนี่ก็ไปช่วยมูลนิธิอาจารย์อยู่มูลนิธิมาก่อนอยู่มูลนิธิชื่อดังมาก่อนต้องเจออะไรยุคสมัยอาจจะเหมือนแบบนี้นะแต่ก่อนมันเป็นอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงเจอเยอะฮาร์ดคอร์เลยเจอเยอะฮะเจอเยอะแยะมากชอบช่วยสังคมครับนะแต่ก็ผีก็ขยันมาหานะเขาอาจจะมาบอกคือเรื่องบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาอาจจะรู้ว่ากำลังจิตของอาจารย์เนี่ยสามารถช่วยเขาได้สามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้นะครับอันนี้ก็ถามว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์นะเพราะเราก็ไม่ได้อย่างขนาดนั้นนะแต่สมมติก็รับรู้ครับหรือเช่นเวลาไปพักที่ไหนมันเป็นยังไงมันแปลกๆก็จะรับรู้สัมผัสได้ก็จะรับรู้รู้สึกว่าอาจารย์โชคชัยเนี่ยเคยเล่าให้น้องบ่าวฟังมั้งของอาจารย์นี่โดนเต็มๆโหร้อนจริงๆครับโดนเต็มๆเลยโดนเต็มๆอันนั้นก็1เรื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงขอเข้านิดนึงคือที่อาจารย์เอกใช้ศาสตร์พลังจิตเนี่ยอาจารย์เอกสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเป็นหลายๆรุ่นแล้วพลังจิตของอาจารย์ไม่ใช่พลังจิตรักษาคือทุกคนน่ะจะบอกแล้วว่ามีพลังจิตถ้าน้องบางจำได้แล้วออกรายการกับอาจารย์เอกมาตลอดพลังจิตในที่นี้เราใช้ในทางถูกทางพลังจิตในที่นี้ใช้ในการทำให้ตัวเองเนี่ยผ่านในเรื่องเลวร้ายได้หรือพลังจิตในการที่ดูเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้ผ่านจากเรื่องที่ไม่ดีได้ไม่ได้พลังจิตในการรักษาคนนะอันนี้ขอเน้นย้ำอีกอย่างพลังจิตเชิงบวกเชิงบวกเชิงบวกเพราะถ้าน้องบัมคุยกับอาจารย์เอกหรือลูกศิษย์ลูกหาในที่โทรมาทางรายการจะทราบอยู่แล้วคุยกับอาจารย์เอกพยายามให้พลังบวกบวกบวกขึ้นไปให้นี่แหละครับนี่ก็คือพลังจิตพลังดีๆครับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับในรายการโหนไข่ทุกนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่อยากปรึกษาอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตตานะครับโทรมาเลยที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998อีกช่องทางนะครับที่ Facebook Fanpage MVTV Online นะครับเข้ามาคอมเมนต์ข้อความกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆนะวันนี้เรามีรูปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรูปเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรอาจารย์ไปปรับปรุงห่วงจุ้ยอะไรทีมงานครับขึ้นรูปเลยได้ครับครับโอ้โหอลังการอีกบ้านเหรอบ้านนะบ้านนะบ้านไม่ที่ทำงานนะบ้านไม่ใช่ที่ทำงานเลยใช่บ้านจัดหรูไหมหรูเน
คือทุกอย่างวางตำแหน่งได้อาจารย์แล้วโซฟาที่มันโค้งงี้เหมือนยินหยางเลยตั้งใจหรือเปล่าใช่ใช่เกี่ยวเหมือนยินหยางเลยเกี่ยวในการแก้ให้แรงสมดุลบางทีในปกติบางทีเราจะเจอโซฟาส่วนมากเหลี่ยมเหลี่ยมตรงตัวแอลอันนี้เราตั้งให้เป็นโค้งเหมือนเลขพลังล้อมรอบคือตรงนี้บางทีเขาจะบ้านนี้เขาจะมีแขกมาเยือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือพอเข้าได้เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีพลังดึงดูดในทางที่ดีเช่นเขาเรียกคนมาคุยงานเพราะเขาทำธุรกิจหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านคือคุยต้องสรุปจบครับปิดจ็อบได้ต้องปิดจ็อบได้เพราะฉะนั้นเราต้องดึงพลังสังเกตไหมฮะแสงไฟข้างบนมีลูกอะไรลูกไฟที่ไม่แหลมเป็นกลมเอาจริงๆนะเหมือนจินตนาการบ้างตอนนี้เหมือนระบบสุริยะเหมือนดวงดาวอะไรตั้งนั่นแหละเป็นการเคลื่อนไหวถูกต้องฮะเป็นการเคลื่อนไหวถึงบอกไงทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนสมมติบ้านนี้เขาจะจัดด้วยตัวเองน้องบัมว่าเขาจะจัดถูกไหมโอ้โหคือเบสิกมันต้องเหลี่ยมมาเหลี่ยมเหลี่ยมใช่โคมไฟธรรมดาก็อาจจะเป็นแสงระยะหรือเป็นเพชรเชนเดอเรียใช่ไม่ฮะถ้าเนี้ยเนี่ยเราจะจัดให้เป็นระบบอย่างที่บอกระบบสุริยะถูกแล้วล่ะครับนะก็ตามหลักโหราศาสตร์มันจะมีหลักเดินดวงดาวดาวเคลื่อนดาวย้ายถูกไหมคือดึงเอาพลังของดวงดาวมาไว้ตรงนี้มีพลังใช่มีพลังเกิดพลังเกิดขึ้นมาถึงมากนะฮะแต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่ดวงของดวงชะตาของทุกท่านด้วยที่สำคัญการดูฮวงจุ้ยถ้าดูแล้วเวิร์กอาจารย์สิงแสท่านเก่งท่านอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างนะคุณปรับเปลี่ยนเป็นดีเลยการดูฮวงจุ้ยเนี่ยหลายๆท่านนะมีนะแต่ส่วนมากของอาจารย์เอกเนี่ยจะทุกคนที่จองคิวก็จะโอเคกันหมดอยู่แล้วเพราะว่าก็มีขั้นตอนที่เราบอกจ่ายเงินครบแล้วทุกอย่างจะได้กลับมาคำว่าจ่ายเงินครบก็คือว่าไม่ต้องแบบต่อรองราคาเพราะเรื่องพวกน้องมัมน่าจะทราบอยู่เรื่องพวกของพวกทางด้านโหราศาสตร์หรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครเขาต่อราคากันใช่เพราะว่ามันเป็นค่าครูซึ่งเราไม่ได้เรียกโหดเรียกสูงคือค่าเรียนก็สูงอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขาบอกเขาต้องติดต่องานเป็นร้อยล้านไม่ใช่เอกอาจารย์เอกเรียก10ล้านร้อยล้านไม่ใช่นะตามมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยหลักทั่วไปแต่เขาดีเนี่ยข้อดีคืออะไรเพราะเขาดีปุ๊บเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือเราหรือให้รางวัลเราหรือแนะนำบอกต่ออันนี้ก็เป็นไปได้เพราะดูอย่างบ้านนี้ก็มีอีกหลายท่านที่เป็นลูกค้าเขาก็แนะนำบอกต่อเป็นเพื่อนเป็นญาติใช่แนะนำบอกต่อการที่วางเงี้ยห้องหนึ่งห้องเนี้ยดูดีดูมันโปร่งมันไม่ได้อึดอัดมันกลมจริงแต่มันไม่อึดอัดแต่ดูมีอำนาจนะมีอำนาจครับมันขึมมันพยายามดึงพลังให้แล้วที่สำคัญเวลาจะออกแบบอันนี้ที่อาจารย์เอกไปดูเนี่ยคือตอนแรกดูตั้งแต่โครงสร้างบ้านเดี่ยวๆเลยนะแล้วค่อยปรับมาเป็นอย่างนี้คือโครงสร้างก่อนบิวอินใช่ตั้งแต่วางเสาเอกเลยวางเสาเอกโครงสร้างแล้วมาเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันถึงได้สวยงามครับเขาบ้านที่เขาโอเคหรือเขาทำแล้วดีเนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่าโหคุ้มค่าคุ้มค่าการลงทุนบ้านเนี้ยหนึ่งครอบครัวไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเลยครับไม่มีมีแต่ช่วยกันว่าจะทำอะไรขึ้นทำงานอะไรดีขึ้นทำอะไรแล้วจะโชคดีทำอะไรแล้วรวยหรือคิดไม่ออกอาจารย์เอกโทรมาปรึกษาโทรมาให้เปิดดวงหาอะไรไม่ดีจะซื้ออะไรเพิ่มหรืออะไรให้อาจารย์เอกไปช่วยดูว้าวนะครับนี่เป็นตัวอย่างของฮวงจุ้ยที่โปร่งโล่งสบายนะครับไม่อึดอัดแต่มีพลังนะครับท่านไหนอยากมีพลังแบบนี้นะติดต่อหลังไมค์หาอาจารย์เอกปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์รับหมดนะครับอาจารย์ไม่ได้เกี่ยงร้อยล้านพันล้านนะครับประชาชนรักยากก็ช่วยเหลือทั่วไปทำหมดฮะบนคอนโดก็ไปจัดคอนโดไม่ใช่คอนโดหรูนะคอนโดห้องทั่วไปห้องสี่เหลี่ยมก็ไปจัดในสวนก็ไปหมดฮะสวนต่างจังหวัดนั่งเครื่องลูกศิษย์ลูกหาส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ไปดูเอาไปดูให้เพราะว่าถ้าดูแล้วดีอ่ะคุณก็มีกำลังใจขึ้นอ่ะมันไม่ได้แบบทำมั่วซั่วไปอ่านหนังสือดูว่าทำแบบนี้จัดมุมนี้เอาน้ำไปวางเอาหินไปวางเละเทะหมดบางทีเจออย่างนั้นนะครับนะครับถามผู้รู้ดีกว่านะครับรูปไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีรูปอีกต่อนะครับขึ้นรูปเลยครับนี่อีกบ้านหนึ่งเห็นถ้วยรางวัลเต็มเลยถ้วยรางวัลแข่งอะไรมาบ้านนี้ลูกก็ไปประกวดเหมือนกันจริงๆก็เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เพื่อนน้องอิ่มบุญเขาก็ดูเรามานานแล้วล่ะว่าเราจัดแล้วโอเคนะก็เรียกไปให้จัดนะครับก็ถ้วยรางวัลเต็มวางถูกต้องนะฮะอันนี้วางถูกต้องเลยวางถูกต้องแล้วครับแต่มีบางมุมที่เขาวางของโชว์หรืออะไรเงี้ยอาจจะผิดหลักนะครับถ้ามองดีๆข้างหลังในกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะในกำลังจะถามเลยในชุดนี้เนี่ยมูลค่าเนี่ยอาจารย์เอกคิดว่าน่าจะไม่ใช่แต่หลักแสนแต่หลักล้านเขาดูแล้วหลักล้านเขาก็โชว์ยังมีจริงๆยังมี
อันนั้นสงวนอยู่แต่อาจารย์เอกไม่อยากถ่ายอยู่ในห้องเขาอ๋อเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะอันนั้นแพงมากแต่จริงๆเขาจะให้ออกได้ไม่ได้จะไม่เอาเราว่าพื้นที่ส่วนตัวเขาใช่ครับอันนี้เราขอข้างล่างอันนี้ที่เอามาดูเนี่ยเป็นวิทยาทานนะขออนุญาตเลยนะว่าเป็นวิทยาทานให้กับทุกบ้านการจัดวางอะไรให้เป็นระเบียบจริงๆถ้วยรางวัลเนี่ยเขาบอกมันมีพลังนะมีพลังของความสำเร็จครับถูกไหมถ้าเราจะสำเร็จเราถึงได้ถ้วยรางวัลถ้าเราวางในจุดมุมที่ดีจะเรียกความสำเร็จต่างๆเข้ามาเพิ่มอีกงั้นขอถามได้ไหมอาจารย์นะถามให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับการวางถ้วยรางวัลในรูปแบบของอาจารย์นะครับที่ถูกต้องเนี่ยควรวางหันเข้ามาในตัวบ้านหรือออกนอกตัวบ้านครับอาจารย์จริงๆแล้วที่ถูกต้องนะฮะต้องหันออกไปหันออกไปเพื่อดึงความสำเร็จเข้ามาหาครับแล้วตรงนี้คือหันออกนอกบ้านใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทิศทางออกนอกบ้านใครเข้ามาก็เข้ามาเห็นถ้วยรางวัลก็ว้าวแล้วสะดุดตาเลยเราให้ดูถ้วยรางวัลนี่เยอะมากนะแต่จริงๆถามว่านี่ขนาดเนี่ยโอเคนะถือว่าเยอะเลยนะเยอะมากครับใช่ถือว่าเยอะอยู่ครับเพราะว่าอาจารย์เอกเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบแข่งขันนะของอาจารย์เอกไปแข่งรถยนต์สมัยก่อนอ๋อครับของอาจารย์เอกแต่มันไม่ได้วางเป็นระเบียบได้ขนาดนี้เพราะถ้วยมันมีหลากหลายไซส์ของอาจารย์เอกนับถ้วยได้เนี่ยหลายร้อยใบเลยหลายร้อยใบถ้าถามว่าเป็นเงินนี้มูลค่าคงเยอะแต่จะพูดให้ฟังว่าเราก็เลยมีประสบการณ์เรื่องการวางถ้วยรางวัลครับก็เลยบางทีก็ไปดูบ้านเขาก็เลยบางทีแนะนำจัดตรงนี้นี่ให้ช่วยให้มันดีขึ้นอีกเสริมให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นดีอยู่แล้วแต่ดียิ่งขึ้นได้ให้ดียิ่งขึ้นได้การบางทีเนี่ยอาจารย์เคยไปเห็นบางสูตรอย่าวางถ้วยรางวัลนะมันมีแหลมมันมีอะไรผิดครับถ้าหลักอาจารย์เอกผิดแล้วครับถ้าคุณบอกงี้คุณถ้าคุณได้รางวัลมามีพิธีกรคนหนึ่งดังๆมากเลยเคยฟังรายการเขาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเขาบอกเขาได้รางวัลเขาไม่ติดเข้าไปไว้ใต้บันไดเชื่อไหมฮะหลังจากเขาไว้ใต้บันไดรายการเขาตกต่ำลงเรื่อยๆอ้าวโดนคนเหยียบย่ำตลอดตกต่ำลงเรื่อยๆจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นแย่ลงเรื่อยๆอาจารย์เอกคิดตั้งแต่วันนั้นเราเห็นแล้วอยากจะคุยกับเขาแต่เราก็ไม่รู้จักเขาเนาะแย่จนทุกวันนี้พลิกฟื้นมาแต่คิดว่าเขาคงไม่กล้าเอาถ้วยรางวัลไปวางใต้บันไดน่าจะเปลี่ยนแล้วน่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะไปไว้ใต้บันไดทุกอย่างมันเหยียบย่ำทับหมดนะครับอย่างที่น้องบามบอกยังมีรูปอีกนะยังมีรูปอีกครับขึ้นเลยครับนะครับอันนี้ครับที่ไปที่เจ้าพ่อมังกรตรงนี้เป็นหลักเลยถ้าใครสังเกตเนี่ยคล้ายๆของมงคลอาจารย์เอกไม่ฮะเป็นกระถางมหาสมบัติกระถางมหาสมบัติขอพรเลยในนี้จะมีประกอบด้วยอะไรครับลูกคิดนะครับกระจกพลังนะครับแล้วก็มีชุดที่เรียกทรัพย์ดึงดูดทรัพย์พลังมีล่มมีอะไรต่างๆเอาขอพรเลยนะเนี่ยขอพรเลยอาจารย์ขอพรเลยนะเฮ้ยจริงๆครับเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจารย์ต้องกลับไปไหว้ที่นี่อีกทีครับเพราะอาจารย์เอกไปไหว้นะกลับมามีความรู้สึกว่าเราต้องทุกอย่างจะดีดีจริงๆดีขึ้นเรื่อยๆบางทีเนี่ยของอย่างนี้ที่บอกแล้วอาจารย์เอกไปถึงเชื่อมั่นเพิ่งไปที่นี่ครั้งแรกนะไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจที่บอกไปนั่งทานข้าวแล้วอยู่เห็นที่นี่หรอกวันรุ่งขึ้นจะต้องมาได้แล้วก็ไปจริงๆเนี่ยไปรูปเนี้ยก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่นะก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่ก่อนจะซื้อลอตเตอรี่ไปที่เนี่ยไปขอพรแล้วก็นึกในใจก็ขอให้เรามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขออะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยได้จริงๆสิ่งดีๆทั้งงานก็เด่นงานก็ดีตอนนี้คิวเรื่องจองทำพิธีทวงจุ้ยหรืออะไรตั้งแต่ต้นปีเริ่มยาวแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับที่ไหนครับอาจารย์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับอยากรู้เมืองแห่งมังกรถามกันก็ได้เมืองแห่งมังกรจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เด่นอีกจังหวัดนึงซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามจังหวัดนี้ทำให้คนรวยมามหาศาลแล้วหวงจุ้ยดีทำเลยดีมากเพราะมีน้ำมีน้ำผ่านมีภูเขาที่สำคัญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีซึ่งหลายคนมองข้ามบางคนเชื่อไหมอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยบางคนนะนี่ใช่บางคนบางทีข้ามจะไปไหว้ที่นู่นที่นี่อาจารย์เอกจะบอกแหมไปไหว้เพราะบางทีมีเพื่อนในเฟซเห็นเยอะอยู่คนนครสวรรค์แต่เห็นไปไหว้ที่นู่นที่นี่บอกแหมจังหวัดคุณของดีเยอะอยู่ตัวนี่อาจารย์เอกยังมาไหว้เลยนะแต่พอดีอาจารย์เอกไปทำงานต่างจังหวัดมาเลยแล้วมาพักที่นี่ขับรถไม่ไหวเลยขอนอนพักสักคืนนึงเด็กๆก็ไม่ไหวกันแล้วงงเงี้ยก็อาพักสักคืนนึงถือว่าคุ้มนะพักคืนนึงคุ้มนะอาจารย์นะได้อะไรเยอะเลยกลับมาโชคดีมากงานเติมงานดีและที่บอกทุกๆอย่างเวลาอาจารย์เอกไปไหว้เนี่ยจะขอพรให้กับใครเนี่ยอย่างเช่นน้องบั้มทีมงานผู้มีพระคุณอาจารย์เอกรวมถึงผู้สนับสนุนแฟนๆ FC รายการเราเนี่ยที่ได้สั่งจองวัตถุมงคลต่างๆที่ดีกับอาจารย์เอกอาจารย์จะขอพรให้ตลอดขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับแต่ทุกคนมันจะได้มีพลังที่ดีถ้าเราคุยกันแล้วเรามีพลังบวกชีวิตจะเป็นบวกครับเราอย่าไปอยู่กับพลังที่ไม่ดีต้องอยู่พลังที่ดีนะครับต้องส่งมอบสิ่งดีๆให้กันนะครับต่อเลยนะครับก็รูปนี้สงสัยมีคนขอพร อันนี้โอ้เดี๋ยวดูบอกเฮ้ยโคน่ากลัวงานพระราชทานเพลิงศพจริงๆอันนี้เป็นน้องสาวเพื่อนเพื่อนจริงๆเป็นของเพื่อนเป็นแม่เพื่อนอาจารย์เอกนะครับแต่อย่างนี้บอกงี้ว่า
ทุกครั้งเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยปีชงห้ามไปครับคือถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยทุกๆคนเนี่ยเราคิดดูถ้า100คนน่ะปีชงหมดเลยแล้วเราไม่ไปงานเขางานเขาจะเงียบเหงาไม่มีอะไรเลยแล้วลองคิดดูดีแล้วถ้าสมมติตัวทุกคนเนี่ยจะต้องในชีวิตเดี๋ยวมันต้องมีเจอความตายอยู่แล้วล่ะครับแล้วลองคิดถ้าเราคิดอย่างเงี้ยทุกอย่างแย่อาจารย์ขอบอกเลยไม่รู้ใครเป็นคนคิดสูตรนี้มานะครับถึงอาจารย์จะเป็นซินแสจีนแต่อาจารย์พูดตลอดเลยว่าไม่จริงครับและอีกอย่างเอ้าอย่าไปกินอาหารอย่าไปนู่นไปนี่ครับอันนี้ก็ไม่จริงส่วนที่ว่าเอาเด็กไปเนี่ยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยว่าไม่ควรเอาเด็กไปเพราะว่า1บางทีพลังมันไม่ดีจริงอันนี้เห็นด้วยใช่ครับนะครับอันที่2เด็กไปวิ่งเล่นในงานมันก็ไม่สมควรใช่ครับถูกมั้ยฮะอันนั้นก็ไม่ควรอ่ะคนแก่มากแก่ไม่สบายไม่ควรไปใช่ไม่ควรครับเพราะเขาไปเห็นความทุกข์อันนั้นเขาก็ไม่รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเรายังเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นหรือเรามีพลังอยู่ไปเถอะครับเนี่ยอาจารย์เอกพิสูจน์อ่ะของอาจารย์เอกจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ปีนี้เหมือนก็เฉียดนะแต่อาจารย์เอกไปก็ไม่รู้นะก็เห็นถูกหวยนะโอเคสุขภาพไม่ดีอันนั้นเราร่างกายเราใช้มาไม่ดีแต่พอหลังจากสุขภาพเริ่มดีมีพลังเอ้าก็เริ่มมีรางวัลอีกแล้วรางวัลชีวิตเข้ามาเยอะเลยมีรางวัลชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าให้คิดเป็นบวกจำไว้เลยนะใครที่ชมรายการวันนี้คุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าเคยคุณคิดว่าห้ามไปงานศพและระวังสักวันหนึ่งถ้าคุณมีงานที่บ้านคุณหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยเหมือนคุณใครได้ดูอาจารย์เอกนะช่วยไปแชร์เป็นวิทยทานบอกเลยว่าอาจารย์เอกบอกอย่างเงี้ยลองดูคิดดูว่าถูกหรือผิดอาจารย์ไปทุกงานเชื่อไหมระหว่างงานแต่งงานกับงานศพอาจารย์เป็นงานศพมากกว่างานแต่งงานเพราะงานศพเป็นงานที่เขาเศร้าเราอย่าไปแสดงความมีกำลังใจแสดงความเสียใจกับเขาสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพลังบวกเข้ามาชีวิตรู้ไหมคนที่แย่เนี่ยที่คนดวงไม่ดีอาจารย์เอกไปในใบบางคนที่มาดูดวงอาจารย์เอกเขียนให้ไปแล้วคุณต้องไปงานศพบางคนฮะปีชงนะจะไปเหรอบอกคุณไปเถอะคุณไปแล้วชีวิตจะดีก็เห็นดีกันมาหมดไม่มีใครตายนะที่ดูอาจารย์เอกไม่มีใครตายนะเขียนให้ไปแล้วที่ชีวิตดีขึ้นครับคือเราไปมอบสิ่งดีๆให้กันมันเดี๋ยวมันก็กลับมาสิ่งดีๆอย่าไปมองเป็นมุมที่ปีชงปีโหถ้าอาจารย์เอกเจอคนพูดอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยจะต้องเถียงกลับเลยเรื่องนี้ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงรอย่างที่อาจารย์เอกบอกละเด็กหรือคนแก่อันเข้าใจถ้าคนแก่เราได้เข้าใจแต่ถ้าเรายังมีพลังหรือเราไม่ได้แก่มากไม่เป็นไรเราไปเราไปหน่อยไปร่วมงานเขาหน่อยนะทุกๆอย่างก็จะเป็นบวกของกินเนี่ยที่จะไปบางงานเนี่ยเขาบอกถือมาให้คนเจ้าของงานเลยให้มาเต็มเลยมาให้เด็กๆกินเด็กๆที่บ้านก็ประสบความสำเร็จกันเรียนหนังสือได้ที่หนึ่งของห้องที่ดีๆทั้งนั้นเอานี่พูดจริงๆนะที่พูดออกมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันครับพิสูจน์มาแล้วอาจารย์เอกเนี่ยไม่ได้พิสูจน์มาแค่ปี2ปีนะพิสูจน์มาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไมเซ็ตกันใหม่นะครับงานศพนี่เท่าที่จำได้นะครับเขาจะมีพิธีกินทานก็คือไปกินอาหารร่วมกันกับเจ้าของงานศพนะครับก็ถือว่าเจ้าของได้ทำทานเราได้ไปใส่ซองนี่ก็ให้ทานเจ้าของด้วยนะครับได้ทำบุญกันทั้งคู่วินวินนะครับได้สิ่งดีๆกลับมานะเอาละรูปยังเหลืออีกนะครับทีมงานขึ้นรูปเลยนะครับก็เป็นรูปสิ่งดีๆที่อาจารย์มาฝากเช่นกันอาจารย์เอกบอกแล้วว่าทำบุญในเช้าสังเกตได้ฮะทุกครั้งน้องอ่างเปาเริ่มเข้าร่วมแล้วเดี๋ยวนี้พิสูจน์อะไรได้น้อง EQ น้องอิมบุญเนี่ยอันนี้เขาค่อนข้างจะทำอยู่แล้วน้องอ่างเปาเดี๋ยวนี้เก่งมากแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นนะหลังจากที่เขาอยู่ในสายธรรมเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวนี้อีกไม่กี่วันก็จะได้ไปพูดหน้าห้องได้เชิญผู้ปกครองไปพูดก็ได้รับตัวแทนคืออย่างบอกนี้เด็กเนี่ยเราจะเรียกให้เขาเชื่อเรายากใช่ครับเราต้องทำตัวหรือปฏิบัติก่อนเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างและพิสูจน์ได้ลูกอาจารย์ทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะเชื่ออาจารย์ทีเดียวเลยนะต้องพิสูจน์ก่อนว่าอะไรคืออะไรอันนี้ป้าพูดจริงอันนี้พูดไม่จริงครับหรืออะไรเขาต้องพูดก่อนเลยแล้วอะไรพิสูจน์ได้เห็นไหมทำทุกอย่างทุกคนเต็มใจอาจารย์รู้สึกแฮปปี้มีความสุขอาจารย์ไม่ได้เคยเลือกพระเนี่ยบางทีอย่างวันนั้นไปทานข้าวปุ๊บเห็นพระรีบบิณฑบาตรีบมาเลยมาถวายปัจจัยหรืออะไรที่เป็นส่วนที่เราพอช่วยได้แล้วรู้สึกดีแล้วลูกๆก็ดีครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะอยากให้ผู้ชมได้ทำกุศลอย่างนี้ทุกวันนะครับ ครับหรือถ้าไม่มีโอกาสนานๆครั้งก็ได้นะครับได้ร่วมกันกับครอบครัวนะครอบครัวเราจะแน่นแฟนอบอุ่นขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาต่อกันครับมาในรายการโหนคลายทุกข์นะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามในช่วงนี้อยากให้ติดตามดีๆเพราะว่ามีวัตถุมงคลจากอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตานะครับที่นำมาฝากถึงรายการเลย7เซียนนำโชคลาภนะครับเอ๊ะเคยได้ยินแต่8เซียนใช่ๆแต่ถ้าในวงการจริงๆเนี่ย
เจ็ดเซียนเนี่ยถ้าคนรู้จริงๆหรือในวงการจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดเซียนมหาลาภมหาลาภมหามงคลมหาลาภเจ็ดเซียนตรงนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับดูดีๆแล้วดูเบอร์เดี๋ยวต้องดูเบอร์ที่จะสั่งจองด้วยครับมีแค่ชุดเดียวนะมีอ้าวมีชุดเดียวเป็นของใหม่แต่เก่าเก็บของอาจารย์เอกที่เก็บไว้แล้วก็มีคนชอบถามประจำมีของอะไรดีๆแปลกๆไหมมีแบบเอาแบบจำนวนน้อยๆบางคนชอบเล่นครับเล่นหมายถึงว่าบูชาเขาเรียกเล่นนะสะสมนี่แหละบูชาตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าน้องบามสังเกตดีๆเนี่ยเจ็ดเซียนตรงนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รุ่งเรืองและสังเกตไหมให้เทคโนโลยีเขาเยอะโอ้โหต้นเลยแล้วคนก็เข้ามาไปเที่ยวประเทศเขาเยอะมากเนี่ยแหละคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะบูชาต้องบอกมักบูชาเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนมหาลาภเจ็ดเซียนนำโชคนะครับดูดีๆนะเจ็ดเซียนนำโชคข้างหน้าไม่ใช่โป๊ยเซียนนะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นซรามิกกังไสครับกังไสจะเป็นงานที่ค่อนข้างดีและสวยงามมากถ้าเราดูดีๆนะค่อนข้างสวยงามมากในเซียนแต่ละเซียนเนี่ยส่วนมากคนเมื่อกี้ได้พูดกับน้องบามไปแล้วคนจะสังเกตว่าจะมีเซียนแต่ผู้ชายเจ็ดเซียนนี้จะมีผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงด้วยมีความอ่อนโยนมีความรักที่ดีเพราะฉะนั้นเจ็ดเซียนนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนอันดับแรกเลยเรื่องโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีความรักความรักสำหรับหลายๆบ้านที่ความรักไม่ดีความรักก็ดีลูกหลานดีอีกด้วยรอบด้านเลยใช่และที่สำคัญเนี่ยเป็นเซียนที่ไม่ได้แข็งกร้าวต้องบอกงี้เป็นเซียนที่มีมงคลเป็นเซียนที่ดึงดูดพลังที่ดีและจริงๆเนี่ยถ้าน้องวามสังเกตดีๆงานเนื้องานดีมากงานดีมากนะครับและทำการทำพิธีมาแล้วเป็นงานเก่าเก็บชุดนี้ถูกมากๆมีชุดเดียวนะมีชุดจองชุดเดียวชุดเดียวเท่านั้นชุดนี้ถูกมากแล้วจัดส่งให้ฟรีละกันจริงๆเวลาพวกชุดพวกนี้มันต้องพันเยอะห่อเยอะมันต้องห่อนะเดี๋ยวแตกครับ599 599เองจะส่งให้มีชุดเดียวจองก่อนได้ก่อน599ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว คุณพลาดแล้วจะเสียใจเพราะถ้าชุดต่อไปเกิดสมมติอาจารย์เอกมีหรือได้มาไม่ใช่599บอกได้เลยมีแค่ชุดเดียวมีชุดเดียวชุดเดียวเท่านั้นครับถูกมากเช่าบูชามาเป็นพันหลักพันครับน้องบัมผมคิดว่าพันอัพนะเนี่ยไม่มีเอาง่ายๆ599เนี่ย7หารตี600ครับสวยองไม่ถึง100บาทอาจารย์องไม่ถึง100บาทมีที่ไหนนะมีที่ไหนทําไม่มีใครทําคุ้มมากนะครับ599ต่อชุดใครที่เชื่อมั่นและศรัทธาบารมีสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับบูชาชุดนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ครับแล้วบูชาชุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวมีคำแนะนำบอกหลายๆคนประสบความสำเร็จครับก็พยายามแนะนำแล้วไม่ได้มีชุดอย่างนี้บ่อยอันนี้ค้นหาของเจอเลยเอามาเพราะบางทีช่วงเวลาที่เวลาอาจารย์เอกเข้าไปห้องพระบ้างสวดมนต์บ้างที่เจอโน่นเจอนี่ก็จะพยายามเปิดดูโน่นดูนี่เอาเจอปุ๊บก็เอามาให้ท่านผู้ชมและอีกชุดนึงสำหรับใครที่งบประมาณยังไม่ถึงชุดนี้ก็มีจำนวนจำกัดครับมีน่าจะอยู่จริงๆแล้วน่าจะอยู่4ชุดละกัน4ชุดนะครับ4ชุดนะครับก็คือนะครับเป็นชุดก็คือถุงทรัพย์นะครับถุงทรัพย์มหาเศรษฐีนะครับถุงทรัพย์มหาเศรษฐีของพระเกจิอาจารย์ท่านนึงละกันนะครับในถุงนี้เป็นถุงนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดย่อยๆแล้วเดี๋ยวจะให้เพิ่มอีกจะให้เพิ่มนะครับนี่ชุดนี้นี่นะครับถุงทรัพย์มียันด้วยใครค้าขายหรือทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีติดตัวไว้หรือพกไว้นะครับถุงทรัพย์มหาเศรษฐีพร้อมกับยังไม่หมดนะยังมีให้อีกมีแผ่นเงินเรียกทรัพย์เดี๋ยวจะลงอักขระให้เฉพาะบุคคลนะครับมีชุดจำนวนจำกัดนะครับยังไม่หมดอีกให้อีกหนึ่งชุดว่าข้อนี้พอดีโชคดีเลยให้เพิ่มอีกให้พระธาตุให้พระครับหลวงพ่ออินแปลงนะครับอันนี้ยังพอมีเหลือนิดนึงพอได้บูชามาหลวงพ่ออินแปลงใช่นครพนมทั้งหมด3ชุดนี้299แพงไหม299วันนี้พอดีอาจารย์เอกมีโชคเลยอยากให้299 3อย่างครับ299นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีจำนวนจำกัดนะอย่าขอเพิ่มนะคนหนึ่งให้เช่าบูชาได้ไม่เกิน2ชุดแล้วกันเพราะจริงถ้ามี4ชุดก็2ละกดเอา2คนแป๊บเดียวให้โควต้าให้โควต้าไม่เกิน2ชุดเพราะบางคนมีลูกหลานเขาอยากให้บางทีบอกอาจารย์เอกจำกัดชุดนึงบอกน้อยไปขอได้ไหมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคือสั่งจองก่อนได้ก่อนนะแล้วก็อย่างนึงอยากจะบอกงี้ว่าบางคนเนี่ยมองว่า
โอ้ยบางทีอย่างวันลอตเตอรี่ออกเงี้ยโอ้ยไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอุดกุ้มใจหวยก็ไม่ถูกกำลังใจสู้ละไม่นะครับคิดผิดเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์เองมีหลายท่านบางคนไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดคิดสู้ตลอดสู้จนบางคนไม่ถูกรางวัลเยอะๆเยอะกว่าอาจารย์เองเยอะก็มีเพราะฉะนั้นพอถ้าคุณได้ของดีมีมงคลนะครับเช่าบูชาเถอะครับของอาทิตย์ผ่านการทำพิธีแล้วอาจารย์เองไม่ได้มาหลอกงมงายนะใช้ความเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าคุณมีคุณเช่าบูชามีน้อยเช่าชุดน้อยถ้ามี599ชุดนี้มีชุดเดียวนะไม่มีมาขอเพิ่มนะจำได้ไหมชุดที่เป็นพระ7วันเนี่ยแย่งกันทั้งหมด10ท่านได้ไป1ท่านได้ไปแค่ท่านเดียวท่านเดียวแล้วทุกวันนี้ก็ยังถามอีกมีอีกไหมจ้าเอกก็ของมันเก่าแก่อย่างเงี้ยของเป็น10ปีอะ10ปีบางทีที่จ้าเอกไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาของมาสะสมแล้วนี่เราคิดว่าดีจริงถ้าไม่ดีจริงเนี่ยอาจารย์เอกไม่เอาอะไรมาให้เห็นเลยว่ามันดีขนาดนี้มันจริงอาจารย์ครับกติกาล่ะในการจองวัตถุมงคลกติกาครับโทรก่อนจองก่อนโอนก่อนครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับเน้นย้ำโทรก่อนจองก่อนแล้วโอนแจ้งชื่อ บอกจังหวัดพอเวลาโทรมาบอกเลยเช่นคุณบ๊ามครับจากจังหวัดกรุงเทพครับอะไรอย่างเงี้ยขอจองชุดไหนด้วยจองชุดไหนเช่นคุณอิมบุญครับจากจังหวัดนครพนมอะไรเงี้ยบอกจองชุดไหนบอกเลยแล้วหลังจากนั้นโอนไม่จองเล่นๆนะพอเสียสิทธิ์บางคนเนี่ยเขาอยากได้มากใช่ครับถ้าจองบางคนจองปุ๊บหายไปบางทีอาจารย์เอกบางทีนะบอกเลยบางคนบอกคุณปุ้มโทรกลับไปถามเขาสิเพราะว่าบางคนเขาจะรีบไม่รับสายอันนี้ตัดเลยตัดแล้วก็รอบต่อไปมีโทรนะมีโทรมาไม่เอาละบางคนโทรมาอีกทีนึงลูกไม่ให้จะต้องเก็บเงินปลายทางบอกโหถ้าอย่างอาจารย์เอกราคาขนาดนี้เก็บเงินปลายทางไม่เอาหรอกถ้าเก็บเงินปลายทางยังเคยคิดนะคือเราไปติดต่อไว้ด้วยเก็บเงินปลายทางบางทีต้องเก็บเพิ่มอีกเป็นร้อยอ่ะคุณจะเอาไหมเสียเพิ่มนะเสียเพิ่มนะครับเสียเพิ่มนะแล้วทุกอย่างมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีจิตศรัทธาบารมีทุกอย่างเกิดให้ดูนะฮะขอบคุณทีมงานครับส่งจริงหลักฐานนะครับส่งจริงนะครับทุกครั้งโอนก่อนส่งก่อนเนี่ยอาจารย์เอกจะไปต่างจังหวัดยกตัวอย่างของป้าโบคี้เนี่ยพอโอนปุ๊บอาจารย์เอกรีบส่งไปทั้งป้าโบคี้ป้านู่นป้านี่หลายคนเลยที่ส่งมาป้าดาอย่างเงี้ยโอนมาปุ๊บรีบทำเลยตอนแรกคิดว่ากลับมาทำเขาบอกไม่เป็นไรอย่างป้าดาบอกไม่เป็นไรส่งตอนไหนก็ได้เกรงใจอาจารย์เอกรีบทำแล้วถึงไปงานต่างจังหวัดกับกำลังเดินทางกลับมาก็ได้รับของแล้วคิดดูเนี่ยคือหัวใจอาจารย์จริงๆนะอาจารย์เองเนี่ยชอบความตรงไปตรงมาแล้วบอกเราไม่อวดอ้างสรรพคุณมากมายทุกอย่างที่ดีเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เอกจะเป็นผู้บอกกันเองบอกต่อๆกันแล้วก็มีงานให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่แล้วว่างานอาจารย์เอกมีเยอะอยู่แล้วย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ชุดที่ดีชุดที่มหามงคลถ้าคุณไหวนะชุด7เซียนมหามงคลดึงดูดพลังที่ดีแล้วกันนะครับ599มีชุดเดียวชุดเดียวเท่านั้นเนี่ยดูที่เห็นเลยนะหน้าเราเลยนะครับนะครับชุดเดียวเท่านั้น599ถ้าใครไม่ไหวเอาชุดย่อมๆมีแค่4นะมีแค่4ชุดมีแค่4ชุด4ชุดอันนี้4ชุดจริงๆนะครับ299จะส่งให้ครับนะครับสวยมากนะครับได้3ชิ้นนะครับได้3ชิ้นเลยชุด299ก็ได้3ชิ้นชุดเนี้ยอย่างชุดที่บอก599อ่ะเฉลี่ยออกมาองไม่ถึง100ตะกี้อาจารย์ไม่ถึงจริงตั้งราคาผิดเปล่าแต่ไม่ใช่วันนี้เผอิญมีโชคเลยอยากให้ท่านได้เอาตรงนี้มาสิ่งดีๆใช่เอาโชครองรับตรงนี้ไปเผื่อคุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นนะครับนะครับหรือใครเอาจัดเซียนเดี๋ยวอาจจะเอาทูปมงคลไปเผื่อได้ตัวได้ดีแถมให้ด้วยเดี๋ยวแถมไปอีกหน่อยครับผมเบอร์โทรศัพท์รับความโชคดีนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับทีมงานโทรไปเลยที่เบอร์0922491589นะครับย้ำอีกครั้ง0922491589นะครับแคปหน้าจอถ่ายรูปไว้หรือจดไว้นะครับ Facebook อาจารย์นะครับรับพลังบวกดีๆจากอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตานะครับอาจารย์ก็จะสแกนโปรไฟล์หน้า Facebook นิดนึงนะครับเพื่อคัดเลือกคนที่มีพลังบวกและพร้อมที่จะรับพลังบวกดีๆพร้อมกันนะครับครับทุกช่องทางใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะอย่าลืมนะครับรีบนะและไม่จองเล่นไม่จองเล่นจองก่อนได้จองได้ก่อนแล้วคุณได้ของมงคลของที่ดีๆถ้าคุณพลาดโอกาสนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเสียนะนะพอทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณได้ของดีๆเนี่ยหลายๆท่านได้ของดีๆไปนะชีวิตดีขึ้นหรืออย่างครั้งที่แล้วที่บอกอันนั้นต้องดวงดีจริงๆเขียนเลขไว้ให้นะ914 14นะครับผมไม่รู้ว่าแจ็คพอตไปออกที่ใครนะคิดว่าถูกหลายคนเพราะครั้งที่แล้วจองแป๊บเดียวเต็มที่ออนแอร์อยู่ที่บ้านครับผมเขาบอกปุ๊บโทรกันปั๊บเลยแบบสายแต่น่ารักนะบอกให้โทรหลังรายการเขาก็โทรแต่วันนี้โทรได้เลยคุณอยากโทรโทรเลยเพราะเดี๋ยวชุดหายเริ่มได้เลยเหรอโทรเลย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 นะครับใครอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เองนะสแตนบายเลยเริ่มเลยโทรเลยครับผมโทรเลยวันนี้อาจารย์ให้ก่อนเวลาเลยนะให้ก่อนเวลาวันนี้ให้ก่อนเวลานะครับวันนี้
เวลาของเราหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณอาจารย์เอกพลังจิตลี่คิชตานะครับที่มามอบประสบการณ์ดีๆพร้อมกับวัตถุมงคลดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการโหนไข่ทุกทางช่อง MVTV Channel 75ปั๊มและอาจารย์เอกพลังจิตลี่คิชตาขอตัวลาครับสวัสดีครับ